ฟลอร์3ตามสูตรแล้วจะยังไงต่อสำหรับคน EA กับผมณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ไลฟ์กับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนทั้งตนที่เคารพรักวันนี้มาคุยกันเวลาบ่ายโมงนะครับแต่ว่านอกสถานที่ในรถเนื่องจากว่าผมมีภารกิจติดประชุมธุระนะครับอยู่ที่ข้างนอกวันนี้ก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดกันที่สตูดิโอนะครับท่านผู้ชมเพื่อนทั้งตนที่เข้ามาแล้วนะครับก็ขอแรงกันเหมือนเดิมนะครับเปิดการมองเห็นเปิดกล้าการมองเห็นให้เยอะๆนะฮะแล้วก็เนื่องจากว่ามาเวลาก็ไม่ปกตินะฮะแล้วก็มานอกจากเวลาที่ว่าไม่ปกติแล้วก็เป็นสถานที่ไม่ปกติก็อยู่ในรถนะถ้าช่วยกันกดลบกดไลค์กดแชร์กดแสดงความเห็นกดอะไรก็ได้นะกดด่ากดว่าได้ก็คนก็จะเข้ามาดูกันเยอะๆในคลิปนี้ในเทปนี้เอาละครับวันนี้ผมมาเล่าเรื่องหลักๆก็คือว่าหลังจากที่ราคาหุ้นของ EA พลังงานบริสุทธิ์ลงมาแบบที่เรียกว่าฟลอร์3ตามสูตรที่ผมได้เขียนบทความแล้วก็เล่าให้ฟังก่อนหน้านั้นแล้วนี่นะฮะแล้วจะไปยังไงต่อมีแนวทางอะไรกันยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นก่อนหน้านี้เนี่ยสัก 2-3 วันที่แล้วนะครับตอนที่ว่าราคาหุ้น EA ร่วงฟลอร์กันมามากเมื่อวันอังคารฟลอร์แรกนะฮะลงมา9.25 บาทมาวันพุธเนี่ยเป็นฟลอร์ที่2ลงมาอยู่ที่6.45 บาทคนก็พูดกันว่ามาเมื่อวานซึ่งเป็นวันที่3เนี่ยจะเป็นฟลอร์ที่3นะฮะถ้าฟลอร์ที่3เนี่ยจะอยู่แถวประมาณสัก4.50 บาทแล้วก็มีคนพูดกันอยู่ในตลาดมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะว่าสมมติว่าถ้าจะลงกันสัก10ฟลอร์เนี่ยจะเหลืออยู่กี่บาทกี่ตังอะไรกันประมาณนี้นะครับซึ่งพวกเราก็คงจะได้เห็นที่ว่ามีการแชร์มีการอะไรกันเยอะนะฮะในช่วงที่ผ่านมาผมเล่าให้เพื่อนนักทุนให้แฟนประจำนะครับทางแฟนเพจนะครับณัฐวุฒิรุ่งวงศ์เนี่ยนะครับว่าตามสถิติแล้วก็ตามประสบการณ์แล้วก็ตามตำราแล้วเนี่ยเวลาหุ้นร่วงกันแรงๆอย่างเงี้ยโบราณเขาเรียกว่าบาสามตามสูตรฮะหรือบางทีก็เรียกกันว่าฟลอร์สามตามสูตรฟลอร์สามตามสูตรที่ว่านี่ก็คือมันเป็นสถิติเป็นองค์ความรู้ที่ผมเก็บมานานนะรู้สึกว่าผมก็เอาเผยแพร่ให้วงการหุ้นเนี่ยได้ยินได้ฟังแล้วน่าจะมี25 ปี 30 ปีแล้วล่ะก็คือว่าเวลาที่ว่าหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมีข่าวลบข่าวร้ายวิกฤตรุนแรงมันจะลงมาหนักๆเนี่ยเขาเรียกว่า3ฟลอร์ฮะ3วันติดต่อกันก็คือวันแรกเนี่ยมันจะร่วงกันทั้งที่ว่าฟลอร์ขาดก็คือว่าไม่มีทางตั้งฝั่งซื้อฝั่งบิดไม่มีออฟเฟอร์ในบานเอามาเปรียบเทียบเทียบเคียงในกรณีของ EA เนี่ยนะครับก็คือแบบนี้เลยวันแรกที่ว่าเปิดให้ซื้อขายคือวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยโดนป้ายฮอลช่วงเช้าช่วงบ่าย SP ห้ามทำการซื้อขายเนื่องจากว่ายังไม่ได้ชี้แจงข้อมูลที่ชัดเจนตามที่ทางตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยเขาอยากจะได้ก็เลยไม่มีการซื้อขายในวันจันทร์เพราะนั้นอันที่เรียกว่าฟลอร์แรกตกแรงนี่ก็คือมันเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ลงมาได้9.25 บาทโดยทั่วไปมีกฎกติกาว่าถ้าฟลอร์ขาดอย่างเงี้ยห้ามเข้าไปซื้อฮะห้ามเข้าไปช้อนเพราะว่ามักจะตามมาด้วยฟลอร์ที่2ซึ่งวันนั้นนี่จริง
เมื่อวันจันทร์ลงมาแถว9บาท29บาท25ตังค์ลงมา 30% ลงมาราคาฟลอร์เนี่ยปรากฏว่ายังมีคำสั่งขายค้างอยู่ในวันแรกเนี่ยฟลอร์แรก300กว่าล้านหุ้นนะพอวันที่2คือเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยลงมาอีก 30% ลงมาอีก 30% ก็แถว6บาท40ตังค์6บาท45ตังค์เนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าฟลอร์ขาดนะฮะเหมือนกันโดยที่ว่ายังคงมีคำสั่งขายคือออฟเฟอร์เนี่ยที่ตั้งขายที่ราคา ATO อยู่เนี่ย200กว่าล้านหุ้นฟลอร์ขาดเพราะนั้นถือว่าเข้าสู่ว่าวันแรกตกแรงวัน2ตกหนักกฎกติกาที่ตามตำรามีอยู่ว่าวันแรกห้ามไปรับฮะมีดยังไม่ถึงเขียงวันที่2นี่ก็ห้ามเด็ดขาดครับเพราะว่ายังไม่ถึงเขียงเหมือนกันแต่มันจะมีเรียกว่าวันที่3เนี่ยหุ้นจะหยุดตกบางทีก็เลยเรียกว่า2ฟลอร์1ลิ่งฮะก็คือว่าวันแรกตกแรงฟลอร์ขาดเลยนะครับแต่วันแรกห้ามเลยวันที่2ตกหนักฟลอร์ขาดเหมือนกันแต่วันที่3เนี่ยเมื่อวานพวกเราสังเกตใช่มั้ยฮะเปิดมาตอนเช้าเนี่ยหุ้นตกไม่ถึงฟลอร์ถ้าลงฟลอร์เมื่อวานนี่ต้องลงมาแถว4บาท50ตังค์ใช่มั้ยแต่เมื่อวานเนี่ยราคาต่ำสุดเนี่ย4บาท70กว่าตังค์แล้วก็ระหว่างวันนี่มีกระเตื้องขึ้นไป5บาท80ตังค์โดยสถิติโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในวันที่3เนี่ยหลังจากที่ว่ามีฟลอร์มาหนักๆ2วันในวันที่3เนี่ยหุ้นจะไม่ติดฟลอร์คือถึงว่าเปิดมาลงไปฟลอร์แล้วก็จะเด้งนะครับบางทีบางกรณีเนี่ยเด้งขึ้นมาในแดนบวกมาอยู่เฉลี่ยประมาณสัก 20% นะคือมีบวกตั้งแต่ 15% ไปถึง 30% ก็เลยเรียกกันแบบลำลองว่า2ฟลอร์1ลิ่งแต่ว่ากับหุ้นของตัว EA เนี่ยเมื่อวานไม่มี1ลิ่งคือเปิดมาเนี่ยไม่ตกถึงฟลอร์แต่ว่าเด้งขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ได้เขียวนะครับไม่ได้บวกพูดง่ายๆแต่ไม่ฟลอร์แล้ววันนี้เป็นวันทำการที่4เนี่ยหุ้นตัวนี้เริ่มที่จะทรงตัวคือราคาเนี่ยไม่มีนิวโลต่ำกว่าเมื่อวานนี่หมายถึงว่านับตั้งแต่ซื้อขายช่วงเช้ามาจนปิดทำการซื้อขายช่วงเช้านะไม่ลงไปนิวโลแต่เด้งขึ้นก็ยังไม่มีนิวไฮถามว่าในเคสของ EA เนี่ยถือว่าเข้าสูตรไหมว่าฟลอร์3ตามสูตรก็คือ2ฟลอร์แรกขาดแล้วก็วันที่3เด้งซิลลิ่งก็คือถือว่าอนุโลมว่าเข้าเกณฑ์แต่ไม่ถึงขั้นว่า2ฟลอร์กับ1ลิ่งนะครับอันนี้ก็เอาไว้เป็นแนวทางเคยมีคนถามผมอยู่เหมือนกันว่าหุ้นในลักษณะอย่างนี้เนี่ยน่าเล่นไหมน่าเข้าไหมผมมักจะบอกว่าถ้าคุณอธิบายตัวเองว่าคุณเป็นนักลงทุนอินเวสเตอร์ห้ามครับหลีกเลี่ยงครับเพราะอะไรเพราะว่ายังไม่มีความชัดเจนยังมีความคลุมเครือครับยังไม่รู้หมูรู้จ่ายังไม่รู้จักหัวออกก้อยปัจจัยพื้นฐานจะเป็นยังไงรอดหรือไม่รอดเพราะฉะนั้นการใช้คำว่าจะเข้าช้อนซื้อเพื่อการลงทุนต้องหลีกเลี่ยงนะครับควรที่จะสเปกุเลตควรที่จะเข้าเก็งกำไรไหมไม่ควรเหมือนกันครับเพราะอะไรเพราะว่าคำว่าเก็งกำไรแปลว่าคุณเก็งว่าคุณจะได้กำไรนะเก็งเพราะว่ามันมีข่าวดีมีเชิงบวกมีแสงสว่างอยู่ปลายอุโมงคุณก็เลยเข้าช้อนนะครับแต่ว่าในเคสของ EA นี่มีอะไรขนาดนั้นไหมยังนะหนึ่งบริษัทอยู่ในช่วงที่ว่าครบกำหนดที่ว่าจะต้องชำระหนี้นะฮะก้อนแรกเนี่ยเงินหุ้นกู้ในครอบกำหนดในวันอังคารนะครับเปิดมาเนี่ย400ล้านประเดิมก่อนนะแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่ว่าสถาบันจัดระดับเครดิตเนี่ยมีการดาวเกรดเครดิตเรตติ้งกันลงมามีความน่าสงสัยว่าทางแบงก์เจ้าหนี้เนี่ยนะฮะยังจะสามารถปล่อยกู้กันได้หรือเปล่านะฮะหุ้นกู้ที่ออกมาใหม่เนี่ยจะมีใครมาซื้อไหมยังจะมีใครโรเวอร์อะไรกันไหม
มันมีข้อสงสัยในเชิงลบนี่มากเพราะนั้นแม้กระทั่งใช้คำว่าจะเข้ามาเก็งกำไรก็มาสเปกุเลตเนี่ยยังควรที่จะต้องห้ามทำละหลีกเลี่ยงแล้วเป็นขาซิ่งนะฮะเข้ามาเสียบสั้นๆหวังว่าจะหวังว่าเข้าไปออกไปเนี่ยได้ไหมอันนี้เนี่ยพอได้อันนี้ภาษาฝรั่งเรียกว่าเบทครับภาษาไทยแปลกันตรงๆว่าพนันมันจะเข้าสูตรแบบที่ผมว่านี้นึกออกไหมก็คือว่าหุ้นตัวใดตัวหนึ่งรวมทั้ง EA เจอข่าวร้ายเจอวิกฤตหนักมันจะเจออะไรเรียกว่าบาร์3ตามสูตรหรือฟลอร์3ตามสูตรถ้าตามนี้ก็คือว่าวันแรกของการตกหนักตกแรงนะครับมีออฟเฟอร์นะค้างอยู่เป็น300ล้านเนี่ยห้ามครับสมมติว่าถ้าพี่เข้าไปวันแรกแถว9บาท20 9บาท25บาทนี่นั่งร้องไห้แล้วใช่ไหมฮะวันที่2เนี่ยของการลงฟลอร์ขาดก็ห้ามเช่นเดียวกันครับห้ามเบ็ดห้ามพนันถ้าที่อย่าพนันนะก็คือวันที่3เป็นต้นไปก็คือนับจากเมื่อวานมาวันนี้ฮะแต่ย้ำนะไม่ใช่การลงทุนไม่ใช่อินเวสต์ไม่ใช่การเก็งกำไรที่เรียกว่าเป็นสเปกุเลตแต่เป็นอะไรที่เรียกว่าพนันครับเบ็ดแล้วก็ได้เสียแต่ยังไงก็ตามต้องหาจุดหนีหาจุดสต็อปลอสหาจุดหนีตายให้กับตัวเองอย่างสมมติเวลานี้เอาสมมติว่าพี่อยากจะเบ็ดหุ้นตัวนี้เมื่อวานราคาหุ้นตัวนี้อยู่โลเท่าไหร่นั่นแหละดูตรงนั้นเป็นเกณฑ์นะ4.72 บาทใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือ4.76 บาทจำไม่ชัดเจนเอาตรงนี้เป็นฐานเอาว่าแถว4.70 บาทเป็นฐานถ้าที่จะเข้าเล่นลักษณะที่ว่าเบ็ดหรือว่าเสี่ยงพนันเนี่ยนะฮะเดี๋ยวพี่เข้าช้อนซื้อตั้งสต็อปลอสไว้อัตโนมัติเลยว่าถ้าหากราคาหุ้นลงไปลึกกว่าฐานโลเมื่อวานเนี่ยจะ4.70 บาท4.72 บาทก็ตามทีเนี่ยต้องสต็อปลอสขายฮะเอาทุนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะลงน่ะอะไรกันประมาณนี้นะครับนี่เรียกว่าเป็นการเล่นข่าวในหุ้นสไตล์อย่างนี้นะครับเนี่ยมันมี1เป็นตำรับตำรา2เป็นเรื่องของสถิตินะฮะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเนื่องจากว่าโดยส่วนใหญ่ก็ว่าข้อมูลข่าวสารในพื้นฐานที่เข้ามากระทบหุ้นในลักษณะอย่างเงี้ยมันข่าวร้ายเยอะราคาหุ้นเนี่ยมันต้องดิสเคาท์ราคาหุ้นก็ตกกันลงมาเยอะแต่พอลงกันมาใช่ไหมว่าฟลอร์ที่3อ่ะพูดง่ายวันละฟลอร์มัน 90% 30% บวกวันที่2 60% วันที่3 90% เนี่ยมันคล้ายๆว่ามันดิสเคาท์ข่าวลบกันไปเยอะนะครับแล้วก็ราคาหุ้นมันสะท้านซ้อนไปเยอะแล้วก็ในทางเทคนิคก็เป็นลักษณะว่าโมเมนตัมเนี่ยมันเหวี่ยงไปในทางลงเยอะมันก็เลยมักจะเกิดการเทเลเคอร์รีบาวด์ขึ้นมานะครับการเทเลเคอร์รีบาวด์นี่มันจะเกิดได้กี่วันก็โดยทั่วไปก็หลังแต่ฟลอร์3เนี่ยมันก็จะเด้งจะฟื้นอะไรกันขึ้นมาได้ผมว่าสัก 2-3 วันน่ะไม่เกินอาทิตย์นึงหลังจากนั้นก็คงจะต้องไปว่ากันในเรื่องของจริงของแท้ว่าเป็นยังไงทีนี้ทางออกของตัว EA นี่ต้องทำยังไงในคลิปเดิมผมเคยเล่าให้ฟังว่าฉากจำลองที่ว่ามันจะเกิดขึ้นก็มีอยู่3ฉากด้วยกันฉากแรกเรียกว่าเป็นกรณี best case scenario ฉากที่สองเรียกว่าเป็น best case scenario ฉากที่สามเรียกว่าเป็น worst case scenario นะครับ best case คืออะไรก็คือว่ากรณีดีที่สุดอะสำหรับมันบริษัทรอดนะฮะธุรกิจไปกันได้นะครับแล้วก็มี turnaround ราคาหุ้นฟื้นนี่สูตรแรกแบบที่สองคือแบบกลางๆนะครับก็คือธุรกิจอาจจะรอดแต่รอดประเภทว่าต้องตัดอวัยวะรักษาชีวิตแบบสาม worst case ก็คือว่าแบบ
พูดง่ายคือว่าแบบไม่ไหวอ่ะนะครับไม่รอดโดนเจ้าหนี้บรมบาตุ้มเสร็จแล้วก็ถึงขั้นว่าต้องเข้าแผนฟื้นฟูกิจการทุกคนก็ลำบากกันไปหมดอะไรประมาณนี้ผมพามาดูเบสเคสซีนาริโอคือช็อตแรกก่อนก็คือว่าไม่ต้องทำอะไรเลยปรากฏว่ารอดคือยังไงคืออ่ะตอนนี้มีหนี้มีสินที่ว่าจะครบกำหนดสิ้นปีนี้ 16,000 ล้านหาเงินมาจ่ายได้จากอะไรจากเป็นว่ามีกระแสเงินสดในมือเวลานี้ 2,000 ล้านมีรายได้จากโรงไฟฟ้าเจเนเรตมาเนี่ยผลิตเป็นกระแสเงินสดได้เดือนละ 1,000 ล้านแล้วก็ไปคุยกับเจ้าหนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้สถาบันการเงินกับเจ้าหนี้หุ้นกู้ดูเรื่องเนี่ยตามเนี้ยแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับแล้วก็ปรากฏว่าราคาก็ปรากฏว่ามีความสามารถในการที่จะชำระหนี้ได้นะครับแล้วในระยะต่อไปก็ว่ากันไปก็คือมีเรื่องมีคดีคุณเดอะโบสมีเรื่องมีคดีกับทางกลต.อะไรก็ไปสู้คดีอะไรกันไปนะครับผู้บริหารชุดรักษาการเนี่ยที่มีทางด้านอดีตปลัดกระทรวงการคลังก็บริหารกิจการไปนะครับมีโรงงานโรงไฟฟ้านะฮะแม้ว่าจะไม่มีค่าแอดเตอร์แล้วแต่ว่ามีรายได้กันเข้ามาเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับก็คือไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มอนาคตก็มีเงินทุนใหม่ของธุรกิจพาร์ทเนอร์เข้ามานะฮะอันนี้เป็นกรณีที่ว่าเป็นเบสเคสเป็นเบสเคสซีนาริโอคือแทบจะไม่ต้องทำอะไรบริษัทมั่นคงแข็งแรงรอดซึ่งอันนี้ผมคิดว่าน่าจะยากเอากันตรงๆนะน่าจะยากในกรณีแรกนี่ก็คือว่าแบบหุ้นตกลงมาเนี่ยมันก็เด้งซึ่งไม่ใช่แล้วล่ะใช่ไหมผมพาไปฉากจำลองแบบที่สองฉากจำลองแบบที่สองเรียกว่าเป็นเบสเคสซีนาริโอเอาตามหน้าตักที่เรามีอยู่เวลานี้ตามข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่เวลานี้นะก็คือทางบริษัทนี่แจ้งว่า 1. มีหนี้ครบกำหนดภายในสิ้นปีนี้ 16,000 ล้านนะครับมีเงินสด 2,000 ล้านมีรายได้จากโรงไฟฟ้าเดือนละ 1,000 กว่าล้านแล้วก็ไปคุยกับเจ้าหนี้ในการที่ว่าจะโรลโอเวอร์แล้วก็กู้เงินเอาบนสมมติฐานว่ากู้ไม่ได้เพราะว่าอันดับเครดิตเรตติ้งเวลานี้มันดับเบิลบีลบมันเป็นต่ำกว่าอินเวสเมนต์เกรดเป็นจังบอลไปออกคุณกู้ก็ออกกันไม่ได้อะไรประมาณนี้ถ้าในลักษณะนี้เนี่ยก็ต้องทำอะไรที่ว่าเร่งด่วนที่ว่าจะหาเงินเข้ามาช่องทางนี้ถ้าเร่งด่วนที่จะหาเงินเข้ามาเนี่ยควรจะทำอะไรบ้างอันนี้ผมไม่ได้ถามคุณเดอะโบสนะแต่ผมสมมติว่าถ้าตัวผมเป็นคุณเดอะโบสคุณนายผมเป็นผู้บริหารชุดนี้ผมก็คงจะต้องมาดูว่ามันมีอะไรที่ว่าพูดง่ายว่าตัดอวัยวะรักษาชีวิตได้อะผมจะทำเป็นว่าผมมีบริษัทย่อยนะฮะเนี่ยอย่าง BYD ผมมีบริษัทย่อยอย่าง Next ผมอาจจะว่าไม่เอาเป็นภาระแล้วนี่ออกไหมไม่เอาเป็นภาระผมต้องหาเงินมาเพิ่มทุนโน่นนี่ผมไม่มีปัญญาแล้วเรื่องสถานการณ์อย่างนี้ผมก็เลยเอาบริษัทเนี้ยไปขายสำหรับคนที่มองเห็นว่ามี potential มีศักยภาพในราคาส่วนลดอะไรก็ว่ากันไปผมอาจจะเอาบริษัทอะไรนะไทยสมายบัสที่ว่าทำรถเมล์ไฟฟ้าเนี่ยเอาไปขายสำหรับคนที่จะทำต่อนะแม้กระทั่งเอาหุ้น EA ถ้าเป็นลักษณะเนี้ยอันนี้เรียกว่าเป็นกรณีที่ว่าเป็น base case scenario ก็น่าจะทำให้ตัวเบาลงน่าจะทำให้ตัวเบาลงแล้วก็พอมีอำนาจต่อรองที่ว่าจะได้หา
strategic partner ของต่างประเทศหรือในประเทศเข้ามานะฮะถ้าเป็น strategic partner เวลานี้ในประเทศผมว่าคงลำบากแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็น friendly partner นี่นะครับถ้าคุณธบดเคยให้ข่าวให้สัมภาษณ์ว่าต่างประเทศเขาเห็นคุณค่าเห็นมูลค่านะฮะของทาง EA โดยเฉพาะทางจีนทางสิงคโปร์ไปหาทางโน้นเลยนะเข้ามาอันนี้ก็พอได้ว่าจะเป็นทางรอดนี่แบบที่สองนะแบบที่สองผมเรียกว่าเป็นเบสเคสซีนาริโอก็คือว่าตัดขายทรัพย์สินตัดขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทต่างๆแล้วก็ลดภาระลงไปแล้วก็เอาเงินประกอบกู้สถานการณ์ระหว่างนี้ก็มีรายได้นะจากโรงไฟฟ้าเลยก็ว่ากันไปก็ไปตั้งหลักตั้งลำกันใหม่มีเรื่องมีคดีอยู่ก็ไปสู้ไม่ว่ากับเมียเก่าจะไปสู้คดีอะไรก็ว่ากันไปโดนกลต.กล่าวโทษนะครับว่าเนี่ยมีปัญหาเรื่องว่าร่วมกันทุจริตอะไรงานต่างๆเนี่ยคุณธบดบอกว่าผมไม่ได้ทุจริตนะครับถ้าผมทุจริตเนี่ยผมจะสร้างโรงไฟฟ้าได้ราคาต้นทุนต่ำกว่าคนอื่นอย่างนี้หรือจะมี IRR สูงกว่านี้อันนั้นก็ต้องไปสู้คดีกันไปฮะแล้วก็พร้อมกับการอย่างที่ผมว่าเนี่ยก็ต้องไปขายธุรกิจขายอะไรต่างๆที่ว่าถ้ายังมีคนซื้อนะแล้วได้เงินสดก็มากอบกู้สถานการณ์ของบริษัทแม่หรือขายบริษัทแม่บางส่วนก็ต้องทำอันนี้ผมเรียกว่าเป็นเบสเคสแบบกลางๆอันสุดท้ายนี่ก็คือเป็นเวิร์สเคสอะเวิร์สเคสที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วก็พวกเราก็ได้ยินอยู่ในท้องตลาดที่พูดจากันเยอะกันแล้วใช่ไหมเออถ้าเป็นเอาว่าถ้าเป็นกรณีเบสเคสเนี่ยราคาหุ้นจะสะท้อนยังไงราคาหุ้นก็คงจะสะท้อนก็ต้องมา valuation กันใหม่เนาะมา valuation กันใหม่อย่างที่ผมตั้งข้อสมมติฐานหรือข้อเสนอเนี่ยนะว่าขายออกไปไหม BYD เนี่ย Next ขายออกไปดีไหมขายพวกทำรถเมล์ไฟฟ้าอย่างตัวไทยสมายบ้านออกไปไหมขายหุ้นบางส่วนออกไปไหมแล้วก็ได้เงินมาชำระหนี้นะระยะสั้นนะแล้วก็มาตู้หนี้ระยะกลางระยะยาวออกไปนะครับไปเคลียร์กับเจ้าหนี้ว่าสามารถที่จะดำรงอยู่ได้ของกิจการอะไรกันไปได้ถ้าลักษณะเงี้ยหุ้นก็อาจจะเจอฐานแถวๆประมาณนี้นะครับแต่ว่าต้องมา valuation ใหม่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยราคาหุ้นควรจะเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมมันก็ต้องมาตีค่ากันใหม่ book value ของมันเดิมว่า11บาทเท่าไหร่30ตังค์เนี่ยทุกวันนี้มันยังได้อยู่ไหมล่ะหรือต่อไปสมมติว่าถ้าทำแบบที่ผมเล่าให้ฟังไปมันยังโอเคอยู่ไหมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นราคามันถึงจะสะท้อนนะนี่ในแง่ข้อที่สองนี่คือรอดนะรอดแต่ว่าต้องตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตนะฮะอันที่ผมให้ว่าเป็นเบสเคสซีนาริโอแบบที่สามนี่ผมเรียกว่าเป็นเวิร์สเคสซีนาริโอเวิร์สเคสซีนาริโอคือเคสแบบแย่สุดอ่ะอันนี้ก็พูดจากันอยู่เต็มท้องตลาดอยู่แล้วผมเองก็เคยพูดก็คือว่าบริษัทอยู่ในฐานะที่ว่าไม่มีความสามารถในการชำระหนี้โดนหักเครดิตเรตติ้งลงมาเครดิตเป็นอย่างนี้เป็นจังบอลนะครับเจ้าหนี้ก็รุมเจ้าหนี้หุ้นกู้ก็มาโหวตไม่รับรองทั้งเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สถาบันการเงินเข้ามาเรียกตามตัวเรียกตามข้อมูลที่มีอยู่มันจะขนาดนั้นไหมผมว่ายังไม่ขนาดนั้นผมมองว่าสูตรทางออกนี่อาจจะเป็นเรื่องของเบสเคสซีนาริโอเพราะว่า กรณีนี้เนี่ยก็คือว่ามันพอมีเงินสดอยู่มีโรงไฟฟ้ามันเจเนเรตมันมาเป็นเงินได้อยู่ที่ว่าจะชำระหนี้แล้วก็หนี้ที่ว่าจะครบกำหนดภายในระยะสั้นๆเนี่ยภายในสิ้นปีนี้มัน 16,000 ล้านแล้วก็เป็นลักษณะที่ว่าจำเป็นที่ว่าต้องรีบเคลียร์อยู่ประมาณสัก 8,000 กว่าล้านในขณะที่ว่าถ้ามีเงินสดอยู่ในมือสัก 2,000 ล้านเนี่ยมันพอทำอะไรได้อยู่ยกเว้นว่าโอ้โหในที่สุดมันมาเข้า worst case scenario นะอันนั้นก็อีกเรื่องนึงอ่ะนะครับอันนี้ก็คือบริษัทก็ลำบาก
ข้าสู่กระบวนการเข้าสู่ศาลนะครับเข้าสู่เรื่องของไม่สามารถดำรงอยู่ได้ของกิจการนะครับผู้ถือหุ้นรายย่อยพวกเราที่ถือหุ้นรวมกันอยู่ 42,000 คนเป็นอย่างน้อยก็ลำบากครับแล้วราคาหุ้นแถวๆประมาณนี้เนี่ยก็ยังแพงด้วยว่าไปแล้ว5บาทใช่ไหมถ้ากิจการไม่รอดอ่ะนะก็ผมก็เลยเอามาประมวลประเมินผลให้ดูประมาณนี้สรุปสั้นๆย่อยๆก็คือ1หุ้น EA ก็ถือว่าเข้าสูตรนะที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าบาร์3ตามสูตรหรือว่าฟลอปเป็นกรณีเบสเคสกรณีกลางๆแต่ว่าถ้าหากไม่สำเร็จถึงจะไปเข้ากรณีที่ว่าเป็น worst case scenario นะครับนี่ก็คือรายการณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ไลฟ์นะครับมาวันนี้เนี่ยคุยอยู่นอกสถานที่นะอยู่ในรถเนื่องจากว่าไปประชุมนอกสถานที่ถ้าพระเดชพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับท่านนักชนอยากจะให้กำลังใจผมกับทีมงานนะครับกดเลิฟกดไลค์กดแชร์กันมากๆนะครับจะได้ทั่วถึงไปกันครบๆนะครับกราบขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านสวัสดีครับ